างที่ทราบกันดีนะครับถึงสถานการณ์น้ำมันแพงในปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายครับอีซูซูเองขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำมันด้วยการจัดกิจกรรมท้าทายขับประหยัดอีซูซู King of Truck วันแทงชาเลนจ์น้ำมันถังเดียววิ่งไกล 1,200 กิโลเมตรพร้อมนำเสนอเทคนิคการขับประหยัดที่ทุกคนก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยรถบรรทุก10ล้อหัวลาก Isuzu GX-Z 360แรงม้ารุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมน้ำหนักบรรทุกรวมกว่า50ตันและนี่คือครั้งแรกของวงการรถบรรทุกเมืองไทยที่จะมาท้าทายความประหยัดน้ำมันด้วยน้ำมัน1ถังบนเส้นทางจริงจากเชียงใหม่ไปจนถึงภาคใต้จะขับไปได้ไกลแค่ไหนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ทุกฝ่ายก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปร่วมพิสูจน์ความท้าทายในครั้งนี้พนักงานขับรถตัวจริงที่จะร่วมพิสูจน์ไปด้วยกันขั้นตอนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานจริงพร้อมสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นสักขีพยานจริงตลอดเส้นทางตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางแล้วนะฮะด้านหลังเป็นเนินชันตลอดเลยครับและตอนนี้ครับรถของเราก็กำลังขับผ่านมาแล้วนะฮะด้านหลังของเรานั่นเองยูฮูไปเลยไปเลยนะครับสู้สู้สุดยอดเลยครับรถเราว่าใหญ่แล้วนะครับด้านหลังของผมฮะหลักกิโลใหญ่กว่ารถอีกครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเอามาแล้วมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศยังสดชื่นกันอยู่นะครับเช้านี้นะฮะนักขับเราก็ยังมีความสดชื่นยังฟิตอยู่นะครับโอ้โหนี่ฮะอยู่ใกล้มากๆและตอนนี้นะครับผมก็มายืนให้กำลังใจนะครับกับ GX-Z 360พร้อมกับนักขับของเรานะฮะและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับอยู่ในจังหวัดที่ประชาชนนะฮะรวยที่สุดในประเทศไทยนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการขับวันแรกระยะ602กิโลเมตรนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าผมไปแอบดูเกน้ำมันมานะฮะตอนนี้เนี่ยลดลงมาเหลือแค่ครึ่งถังเท่านั้นเองนะครับครึ่งทางครึ่งถังเราต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะสามารถพิชิตภารกิจการขับประหยัดน้ำมันวิ่งไกล 1,200 กิโลเมตรได้หรือไม่ได้ครับเข้าสู่กิจกรรมท้าทายขับประหยัดน้ำมัน Isuzu King of Truck วันแทงชาเลนจ์น้ำมันถังเดียววิ่งไกล 1,200 กิโลเมตรวันที่2นะครับเมื่อวานเนี่ยวันแรกเนี่ยเราขับมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเขาทางชันทางโค้งแล้วก็ฝนตกนะครับแต่เราก็ทำตัวเลขประหยัดน้ำมันมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณครึ่งถังนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันต่อหน้าว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเดินทางจากจังหวัดอยุธยานะครับมุ่งหน้าลงใต้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะมุ่งหน้าลงใต้ได้ไกลแค่ไหนและจะทะลุ 1,200 กิโลเมตรได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกันครับแล้วครับสำหรับการเดินทางในวันที่2นะครับตอนนี้รถของเรานะครับ GX-Z 360กำลังออกเดินทางอีกครั้งนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวไปร่วมลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะทำสถิติไปได้กี่กิโลนะครับจะทะลุ 1,200 กิโลเมตรหรือไม่นะครับแล้วก็จะไปจบที่จังหวัดไหนตามไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพระราม2แล้วนะฮะด้านข้างผมก็มีการทำทางอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยว4เลนบ้างเดี๋ยว3เลนบ้างเดี๋ยว2เลนบ้างก็เรียกได้ว่าคนขับเนี่ยก็จะทำให้ขับรถได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับต
ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาย้อยเพชรบุรีนะฮะรถของเราก็กำลังจะขับผ่านไปแล้วนะครับนี่มาแล้วมาแล้วดูใกล้ๆเนี่ยดูจากมุมบนกันบ้างนะฮะจะเห็นว่ารถของเรานะฮะทั้งใหญ่ทั้งยาวมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะรวมถึงที่เขาย้อยนี่เองรถก็เยอะใช่เล่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากรถติดเช้าวันนี้แล้วนะฮะเราจะไปเจออุปสรรคอะไรอีกในวันนี้ครับโอ้โหครับไม่น่าเชื่อครับแป๊บเดียวเราขับไปได้900กิโลเมตรแล้วนะฮะหรือว่า3ใน4ของเส้นทางผมสังเกตเข็มน้ำมันตอนนี้นะฮะตกมาอยู่ที่ขีดสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะต้องลุ้นกันหนักๆเลยนะครับว่าเจ้า GXZ 360คันนี้เนี่ยที่บรรทุกมา50ตันเนี่ยจะสามารถไปได้ถึง 1,200 กิโลเมตรได้หรือไม่นะครับต้องลุ้นกันหนักๆแล้วฮะตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ภาคใต้และถนนที่มักจะเจอกันบ่อยๆอยู่บริเวณภาคใต้นั้นเขาเรียกกันว่าทางควนนะครับทางควนจะเห็นว่าเป็นทางที่ลงเนินแล้วก็ขึ้นลงเนินแล้วก็ขึ้นสลับแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าใครเอาเซิร์ฟสเก็ตมาสนุกแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้มันลงไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาลงไปแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะฮะลองมองไปไกลๆนะครับขับยากมากนะแบบนี้นะฮะต้องคอยดูไลน์เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกะจังหวะผิดเหยียบคันเร่งผิดเหยียบเบรกผิดโอ้โหเรียกได้ว่าสิ้นเปลืองน้ำมันมากๆเลยครับมีทักทายด้วยมีทักทายด้วยซึ่งทางควนแบบนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นอุปสรรคอย่างนึงในการขับให้ประหยัดน้ำมันด้วยครับอุปสรรคอีกอย่างนึงตอนนี้นะฮะฝนเริ่มตกแล้วนะครับก็ทำให้นักขับเนี่ยขับได้ยากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากต้องดูเนินดูทางควรแล้วยังต้องเว้นระยะห่างให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือเป็นหนึ่งอุปสรรคสำคัญมากๆนะครับสำหรับการขับในวันนี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ GXZ 360นะฮะที่บรรทุกน้ำหนักเต็ม50ตันนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูที่โอดีโอนะฮะตัวเลขโชว์อยู่ที่ 1,149 แปลว่าตั้งแต่สตาร์ทที่เชียงใหม่จนถึงณตอนนี้นะฮะ 1,149 กิโลเป้าหมายของเราอยู่ที่ 1,200 กิโลเมตรยังขาดอีก51กิโลเมตรนะครับดูเหมือนไม่ไกลแต่ขอโทษนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมาดูที่เข็มน้ำมันนะฮะตกมาที่ E แล้วไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดก็โชว์แล้วด้วยนะฮะอีก51โลนะครับมาร่วมลุ้นกันว่าเราจะพิชิตเป้าหมายได้หรือไม่นะครับกับ 1,200 กิโลครับเอาละครับเราขับมาทั้งวันนะฮะอุปสรรคก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเจอจุดทำทางอีก1จุดค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สังเกตเห็นว่าถนนมีเพียงแค่2เลนแล้วก็ปิดไป1เลนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้ามาถึงจุดที่ทำทางเนี่ยรถก็จะติดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเหลือถนนแค่เลนเดียวที่จะสามารถขับผ่านไปได้นะฮะก็ต้องเอาใจช่วยนักขับของเรานะฮะต้องทำตัวเลขให้ได้ดีๆนะฮะเพื่อที่จะทำสถิติให้ได้ถึง 1,200 กิโลเมตรครับและจุดที่ผมยิงอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ครบระยะ 1,200 กิโลเมตรนะฮะถ้า GXZ 360คันนี้ขับผ่านจุดที่ผมยืนอยู่ก็แปลว่าทำได้นะครับกับระยะ 1,200 กิโลเมตรกับน้ำมัน1ถังนะครับแล้วก็ไปแล้วครับไปแล้วทำได้ yeah! ทำได้แล้วนะกับระยะ 1,200 กิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรถยังขับไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะฮะว่ายังขับไปได้อีกไกลแค่ไหนนะฮะทะลุ 1,200 กิโลเมตรได้อีกแค่ไหนนะต้องตามไปดูกันนะครับกับท้าทายภารกิจขับประหยัดน้ำมัน Isuzu King of Truck นะครับตามไปเลยยูฮูสุดยอดเลยฮะผมแอบขึ้นมาที่รถนะฮะตอนนี้รถดับจริงๆนะครับไฟอะไรก็คือขึ้นหมดแล้วนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยตัวเกวัตน้ำมันตอนนี้ต่ำกว่า E แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยระยะทางที่ทำได้ตั้งแต่ขับมาวันแรกนะครับ 1,261 นะครับเกินมาทั้งหมด61กิโลกับการที่เราตั้งเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้ไว้นะครับสุดยอดจริงๆครับสูตรชัดทดสอบจริง Isuzu ทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าถ้าอยากประหยัดก็ต้องจัด Isuzu เลยครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะ Isuzu มีอีกอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตาม
กิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook Isuzu Truck Thailand และ LINE @isuzu thai ครั้งหน้ามีอะไรให้ร่วมสนุกอีกอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ